หญิงเลีร้องไห้เล่าชีวิตคลายพุ่มพวงเพราะป่วยอัปลักษณ์หน้าบวมตัวบวมทำไมถึงกลับมาทำงานเพลงเพชรหายไปนานมากผมหายจากการทำงานเพลงมานานมากจนไปขอแม่พึ่งอยากกลับมาทำเพลงจนมาเจอพี่หญิงลีผมขอแม่ให้คนฟังแล้วยิ้มฟังแล้วมีความสุขเหมือนที่แม่เคยทำไวเพลงแม่ทุกเพลงคนฟังแล้วมีความสุขเรียกว่ามาตามแรงอธิษฐานและความระลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวง ก็หลังจากเจอน้องก็ถามน้องว่าน้องมีอะไรแปลกๆไหมคืออยู่ๆทำไมเราต้องมาทำงานด้วยกันน้องก็เล่าว่าน้องหันไปคุยกับเสื้อแม่ในรถบอกมาม้าผมเหนื่อยจังและหญิงลีก็เลยรู้สึกว่าอยากบอกน้องว่าเดี๋ยวเรามาทำเพลงกันนะเพื่อให้แฟนแม่พึ่งฟังรอย้อนไปตอนแม่พึ่งป่วยมันก็สะท้อนมาที่ตัวของหญิงในวันที่หญิงป่วยมันเหมือนตัวแม่พึง่งที่เราอยู่จุดที่ส่งมากเหมือนมีทุกอย่างมีความด่งดังมีเงินมีทองแต่ทำไมเราป่วยแบบอัปลักษ์ไปเลย